วัสดีครับพี่น้องชาวอินทผลัมนะครับวันนี้มาที่สวนสายวัฒนานะครับอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์มาผสมเกสรอินทผลัมนะครับต้นนี้คือต้นอินทผลัมสายเทพต้นที่1 นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าท่านยังจำได้นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราเคยลงไว้นะครับก็จะมีต้นสายเทพต้นที่1แล้วก็ต้นนี้เป็นสายเทพต้นที่2ที่มีวงแหวนคล้ายๆสวิตไคโรนะครับแล้วก็ต้นที่3ถูกเอาออกไปแล้วนะต้นนี้เป็นต้นที่4นะครับต้นที่3เนี่ยฝาดนะครับอันนี้ต้นที่5นะครับตอนนั้นก็เป็นคล้ายๆบาฮีนะครับเป็นลูกกลมๆสีเหลืองนะครับแล้วก็ต้นสุดท้ายต้นที่6นะครับต้นนี้มันจะไม่ค่อยโตเท่าต้นที่ผ่านมานะครับวันนี้เราจะมาผสมเกสรเจ้าต้นที่6นี้นะครับซึ่งตอนนั้นลูกของต้นที่6ก็สวยงามนะครับเป็นสีแดงลูกใหญ่นะครับครับนี่ก็เราจะผสมเกสรนะครับของ R06 แล้วก็เกสรของสายเทพนะครับเพื่อจำหน่ายและจ่ายแจกให้กับท่านที่สนใจนะครับนำไปเพาะเมล็ดแล้วก็ลุ้นกันนะครับสำหรับสายที่ชอบลุ้นนะครับเนื่องจากปีที่แล้วนั้นเราใช้เกสรกานามินะครับปีนี้ก็เลยปรับเปลี่ยนนะครับมาใช้เกสรของสายเทพนะครับตัวนี้ ST นะครับแล้วก็ R06 นะครับเกสรไม่พอนะครับก็เลยต้องใช้แปลงช่วยนะครับเพราะว่ามีจำนวนน้อยนะครับสำหรับ R06 ครับเราต้องมาช่วยตัดนะครับเพราะว่าถ้าจะรอจันแตกก็คงอีก 2-3 วันนะครับแล้วก็เลยตัดเลยนะครับดูแล้วเกสรอาจารย์มีความพร้อมที่จะผ่าผสมได้เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดตามช่องของเราเอาไว้นะครับท่านที่ติดตามแล้วนะครับก็จองกันได้นะครับต้องดูว่าจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นสิงหากันยาประมาณตุลานะครับประมาณช่วงนั้นนะครับกรกฎาสิงหากันยาช่วงนั้นนะครับเกสรมีจำนวนน้อยมากนะครับเหลืออยู่แค่ก้นกระบอกนะครับพ่นไม่ออกแล้วครับเนื่องจากวันก่อนเราใช้ผสมไป 2-3 จันแล้วนะครับเราก็ต้องใช้แปรงช่วยนะครับสำหรับ R06 นะครับก็เป็นของไร่อินทรัตน์นะครับต้องขอขอบคุณนะครับไร่ยูทางไร่นะครับที่อนุเคราะห์นะครับเกสรมาให้เราซึ่งเป็นสายแดงอินเดียนะครับซึ่งไม่ติดฝาดเลยนะครับสำหรับต้นตัวเมียที่ออกมาจากสายนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้ส่วนของใบนะครับปอกมานะครับเป็นเส้นนะครับใช้แทนเชือกฟางนะครับมัดเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กาบฉีกนะครับเนี่ยมันจะฉีกออกจากกันนะครับคือเวลาที่เขาพุ่งขึ้นไปสูงๆนะครับเขาอาจจะไปโดน
นะส่วนหนามหรือส่วนอื่นนะครับทำให้ฉีกขาดเสียหายได้นะครับเราต้องมัดไว้ก่อนพอเขาเริ่มตึงเราก็จะมาตัดออกนะครับด้านนี้ก็จะเป็นกิสรการามินะครับเดี๋ยวมัดให้หน่อยนะครับแล้วก็เหลือด้านล่างอีกหนึ่งจันนะครับเดี๋ยวจะผสมเกสรของสายเทพนะครับสำหรับต้นที่6นี้นะครับจะผสมเกสรการามิเกสรสายเทพแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็จะทำสัญลักษณ์ไว้นะครับเราใช้เกสร R06ตรงนี้วันที่26นะครับเดือนกุมภาพันธ์ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปผสมเกสรของต้นที่1กันนะครับไปชมกันครับครับนี่ก็เป็นต้นที่1นะครับซึ่งปีนี้นะสูงเร็วมากนะครับต้องใช้บันไดพาดนะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปผสมนะครับครับสำหรับต้นที่1แล้วก็จะผสมเกสรทั้ง2แบบไว้นะครับก็คือทั้งของสายเทพนะครับแล้วก็ R06 นะครับแล้วก็การามิซึ่งผสมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับครับเพื่อเปรียบเทียบนะครับทั้ง3สายพันธุ์นะครับก็จะคัดเอาไว้ลงปลูกเองนะครับสักประมาณต้นละ10เมตรก็พอนะครับที่เหลือก็ให้ท่านที่สนใจนะครับไปจับจองกันนะครับครับนี่ก็คือต้นสายเทพต้นที่1นะครับที่ติดลูกเมื่อปีก่อนนะครับลักษณะก็จะเป็นสีแดงเข้มแล้วก็มีลายนะครับนะมีรอยเรียกว่าแตกลายงานะครับเล็กน้อยซึ่งก็น่าสนใจนะครับแต่เปลือกจะค่อนข้างหนาหน่อยหนากว่าต้นที่2นะครับวันนี้เกสรมีจำนวนน้อยนะครับแล้วก็เวลาของเราก็ไม่ค่อยมีซะด้วยนะครับที่จะมาผสมเราก็จะเอาแค่ต้นละ2จันทร์ก็พอนะครับสำหรับต้นที่1แล้วก็ต้นที่6นะครับนะครับต้องใช้แปรงนะครับปัดช่วยนะครับเพราะว่าเกสรเหลือก้นกระบอกครับสำหรับเมล็ดที่ใช้ในการปลูกนะครับต้นสายเทพนะครับก็เป็นเมล็ดนำเข้ามานะครับโดยผู้ที่นำเข้าต้นเนื้อเยื่อนะครับได้ไปชิมมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็นำเมล็ดเข้ามานะครับแล้วก็เจ้าของสวนสายพัฒนานะครับได้เมล็ดมาปลูกจำนวน10เมล็ดนะครับทำการเพาะออกมาได้จำนวน8ต้นด้วยกันนะครับแล้วก็นำลงปลูกลงแปลงนะครับก็กลายเป็นต้นตัวเมีย6ต้นนะครับก็คือต้นที่1และถึงต้นที่6นี่แหละครับแล้วก็เป็นที่เหลือเป็นต้นตัวผู้นะครับต้นตัวผู้ก็ตัดทิ้งไป1ต้นนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็มาอยู่ที่สวนแอดมินนะครับตัวนี้เป็นอสก้านะครับอสก้าเนื้อเยื่อครับก็เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็เขียนวันที่นะครับติดนะครับตัวนี้เป็นสายเทพนะครับเกสรสายเทพแล้วก็เกสรของ R06 นะครับอันนี้เป็นต้นที่6นะครับผสมไป2จันทร์ต้นที่1อีก2จันทร์นะครับต้นนี้ก็เป็นอมิตรหานนะครับ
นี่เป็นเพาะเมล็ดเบรมนะครับเดี๋ยววันหลังจะพามาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอมิตรอาหารที่แยกหน่อมานะครับอันนี้เป็นอัสกาหน่อนะครับอัสกาหน่อมีหน่อน้องเยอะทีเดียวนะครับอันนี้เป็นอมิตรอาหารที่แยกมาจากต้นแม่นะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวเองครับการผสมเกสรต้นสายเทพทั้งสองต้นวันนี้ก็เรียบร้อยได้ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตผลของการผสมเกสรอีกครั้งนะครับให้ท่านได้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้จะขอจากลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ